ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับน้องวันนี้ชลธิรรมบัญญัติบทที่30นะครับหัวข้อทำได้เพราะอยู่ในใจอะไรที่เราทำด้วยหัวใจของเราจะทำให้เรามีความสุขจะทำให้เรามีชีวิตที่ชื่นชมยินดีนะครับวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าพระธรรมของพระเจ้าบทนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา ได้จากไรเรามาดูด้วยกันนะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับทีพี่น้องครับอ่านทุกวันเครยียดวนทุกวันทำตามท,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 ทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกทุกวันในทุกๆทางเอเมน เรามาอ่านกันเลยนะครับข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับเราจะมาอ่นอานดังพรอง้รอมๆกันเลยนะครับการยืนยันถึงความเที่ยงตรงของพระเจ้านะครับข้อที่1เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้คือพระพรและคำสับแช่งซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้ต่อหน้าท่านมาถึงท่านแล้วและท่านระลึกขึ้นได้เมื่อท่านอยู่ท่ามกลางประชาชาิซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงขับไล่ท่านไปนั้นและท่านก็หัน กลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านและให้และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านแล้วพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงให้ท่านกลับจากการเป็นเฉลยและทรงพระกรุณาต่อท่านและจะทรงรวบรวมท่านอีก จากชนชาติทั้งหลายซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงให้ท่านกระจายไปอยู่นั้นถ้ามีคนของท่านที่ถูกขับไล่ไปอยู่สุดปลายขอบฟ้าจากที่นั่นพระยาเวพระเจ้าของท่านจะท่งรวบรวมท่านให้มาจากที่นั่นพระองค์จะทรงนำท่านกลับและพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงนำท่าน กลับมาในแผ่นดินซึ่งบรรพบรุษของท่านยึดครองเพื่อท่านจะได้ยึดครองและพระองค์จะทรงทําให้ท่านทั้งหลายจำเริญมั่งคั่งและทวีมากขึ้นยิ่งกว่าบรรพบุรุษของท่านแล้วพระยาเวพระเจ้าของท่านจะประทานใจเชื่อฟังแก่ท่านและอยู่และแก่บุตรหลานของท่าน เพื่อท่านจะได้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้และพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงให้คำสาปแช่งเหล่านี้ตกบนศัตรูและผู้ที่เกลียดชังท่านซึ่งจะคมเหงท่านและท่านจะฟังพระสุรเสียงของพระยาเวอีกและรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงทําให้ท่านจำเริญมั่งคั่งอย่างยิ่งในกิจการที่มือท่านทําในพงพันของตัวท่านเองในผลแห่งฝูงสัตว์และในผลแห่งพื้นดินของท่านเพราะพระยาเวพระจะพอพระทยัยที่จะให้ท่านจำเริญมมั่งคัง่งดังที่พระองค์ทรงปิติยินดีในบรรพบุรุษของท่าน ถ้าท่านฟังพระสุสราเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยรักษา,พร,าพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งจะเลึกไว้ในหนังสือแห่งธรรมบัญญัตินี้ถ้าท่านทั้งหลายหันกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านพี่น้องครับสิบข้อนะครับที่เราอ่านก่อนพระธรรมของพระเจ้าได้เป็นเหมือนคำพยากรณ์บอกไว้ล่วงหน้าว่า วันหนึ่งชนชาติอิสราเอลจะดื้อดึงแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ไม่ได้ทําตามพระบัญญัติของพระองค์แล้วพวกเขาก็จะต้องถูกกระจัดกระจายไปไปเป็นเช่เลยในต่างประเทศท่ามกลางประชาชาติต่างๆและในที่สุดนะครับพวกเขาก็ตกไปเป็นเชื่อเลยอิสราเอลถูกแยกออกเป็นสองประเทศประเทศหนึ่งอยู่ฝั่งเหนือชื่อว่า Israel อิสราเอลก็ถูกโจมตีแล้วก็พ่ายแพ้ไปประเทศก็ ประเทศถูกทำลายเมื่อปี722ก่อนคิสตศักราชนะครับแล้วก็ประเทศยูดาหรืออิสราเอลฝ่ายใต้ก็ถูกโจมตีแล้วก็สูญเสียอิสราภาพไปไปเป็นเชลยปี586ก่อนคิสตศักราชแล้วก็กลับมานะครับ70ปีที่ไปเป็นเชลยในบาบิโลนน,น,นะนะก็กลับมา แล้วเมื่อกลับมาเนี่ยพระเจ้าก็ให้พระสแสดงของพระเจ้าเนี่ยเหมือนในพระธรรมตอนนี้ที่เรออาอ่านเนี่ยนะ,ะพระพรแล้วก็คำสาปแช่งที่จะมาถึงพวกเขาแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยละลึกถึงได้เมื่ออยู่ท่ามกลางประชาชาติซึ่งพระยาเวพระเจ้าทรงขับไล่ท่านไปนั้นพวกเขาก็ละลึกถึงพระบัญญัติของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้กับพวกเขาพวกเขาก็ละลึกขึ้นได้แล้วก็ กลับมา่ปลองครับโมเสสได้ทํานายการกลับคืนสู่สภาพเดิมของอิสราเอลซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกลับใจใหม่แล้วก็หันมาหาพระเจ้าเราซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชื่อที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่เราก็ไม่ได้ต่างจากชนชาติอิสราเอลเมื่อพระเจ้าทรงให้เราได้รู้จักกับพระองค์เรียกเราให้มาอยู่ในชีวิตใหม่พระองค์ทรงให้ ถ้อยคําของพระองค์หรือพระคิดธรรมขับพีกับเราทั้งหมด66เล่มนะครับ1,189บทนะ30,000 3,102ข,ข้อเพื่อให้เราได้ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติแต่ความดื้อดึงที่ล่อลวงเราเราก็ทําให้เราหลงไปจากทางของพระองค์พี่น้องครับวันนี้หากว่าเราหลงออกไปจากทางของพระเจ้าขอให้เราได้ระลึกถึงพระคําของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์พระองค์จะให้เรากลับคืนสู่สภาพดี เมื่อเราละทิ้งทางแห่งความมืดทางที่ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเหมือนกับชนชาติอิสราเอลอที่พวกเขากลับมานะการกลับสู่ความรุ่งเรืองใหม่แล้วก็การเป็นอิสระจากการเป็นเชลยการรวมตัวเพื่อพระเจ้าการฟื้นฟูไฟวิญญาณความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พระพรต่างๆนะครับกลับมาสู่สภาพเดิมของอิสราเอลในครั้งสุดท้าย พีนะ่น้องครับรวมถึงในเวลานี้เนะี่ยชนชาติอิสราเอลก็กลับมารวมหลังจากที่โรมันทําลายเมื่อปีคริสตกักราช70ประเทศอิสราเอลไม่มีอยู่ในแผ่นดินโลกแล้วแล้วก็พวกเขาก็กลับมานะครับปี1948ที่กลับมารวมเป็นประเทศอิสราเอลครั้งแล้วก็ในเวลานี้ก็เป็นประเทศที่เราเห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ ก้าหน้าล้ำสมัยกว่าหลายๆประเทศเยอะมากนะครับเป็นประเทศทะเลทรายแต่ว่าสามารถที่จะปลูกพืชอาหารที่เป็นแหล่งอาหารให้กับคนจำนวนมากได้นะครับปลูกพืชที่เป็นพืชที่อยู่ในบ้านเราซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในประเทศในประเทศอุราเยลก็สามารถที่จะปลูกได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสแล้วว่าคนที่กลับมาอยู่ในทางของพระเจ้า พระองค์จะให้เขาได้รับพระพรการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณพระพรต่างๆนะครับพระเจ้าจะประทานให้อิสราเอลเอได้ลุกขึ้นแล้วก็เป็นชนชาติที่อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าในเวลานี้นะครับแล้วก็พวกเขาก็กลับมาติดตามพระเยซูคริสต์นะครับเ,าเาขาเรียก กลุ่มของพวกเขาว่าเมสียันนิกหรือคนที่ติดตามพระเมสยาหรือพระเยซูคริสต์นะครับจำนวนเยอะมากในเรนนี้นะครับในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าโมเสสเนี่ยได้บอกชาวฮิบรูว่าเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะกลับมาหาพระเจ้าพระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะรับพวกเขาเมื่อเราต้องการที่จะกลับมาหาพระเจ้าพระองค์พร้อมเสมอพระองค์เตรียมพร้อมที่จะรับเราทุกคน พี่น้องที่กําลังฟังอยู่ในวันนี้นะครับหากท่านยังไม่ได้รู้จักกับพระเยสูปเป็นการส่วนตัวพระองค์ทรงพร้อมเสมอที่จะต้อนรับท่านและอวยพรท่านและนําชีวิตของท่านในพระธรรมของพระเจ้าแม้ชาวยยวจะจงใจทิ้งพระองค์ไปแล้วก็ทำลายชีวิตของพวกเขาเองพระเจ้าก็ยังทรงรับพวกเขากลับมาพระเจ้าจะทรงฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาให้จิตใจของพวกเขาได้รับการเปลี่ยนใหม่ จากจิตใจที่ดึงต่อต้านปเปิดเสียไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าพระบัญญัติของพระองค์กฎเกณฑ์กฎหมายของพระองค์กลับมาได้หัวใจใหม่ที่เป็นหัวใจที่ยอมจำนนต่อพระองค์แล้วก็เชื่อฟังพระองค์นงครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์จะเอาใจหินออกจากชีวิตของเราไปและพระองค์จะให้ใจเนื้อกับเราในพันธะฐาใหญ่พระองค์ทรง,งบอกกับเราว่าผู้ที่ช่วยยกเอาหัวใจ ของเราออกไปก็คือพระเยสุริต์พระองค์ทรงมาเพื่อที่จะเอาใจที่ดื้อดึงปฏิเสธใจกบฏนั้นออกจากชีวิตของเราไปและพระองค์ทรงให้ใจของพระองค์เนี่ยพระไทยของพระองค์เนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราเป็นหัวใจที่ทอมยอมจำนนเชื่อฟังหัวใจที่พร้อมที่จะรับการฝึกรับการสร้างและพระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากข้างใน จากหัวใจของเราแล้วก็เติบโตขึ้นในความชอบธรรมแล้วก็ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราพี่รองครับเราขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้เราได้หัวใจใหม่แล้วเอเมนนะครับพี่รองครับเมื่อพระเจ้าตรัสกับเราว่าของหัวใจของเจ้าเถอะเอาหัวใจของเราให้กับพระองค์เถิดพี่รองครับเราได้เอาหัวใจของเราเนี่ยให้กับพระองค์ใหม่พี่รองครับเมื่อเราเอาหัวใจของเราให้กับพระองค์เราก็จะไม่มีใจ ที่เป็นของเราอีกต่อไปแล้วแล้วพระองค์ก็จะประทานใจใหม่ให้กับเราเป็นใจที่ไม่เหมือนเดิมใจที่เชื่อฟังอย่างสัตด์ส่อเป็นใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยอมที่จะให้พระองค์ทรงนำนี่คือใจที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วก็ประทานให้กับเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันต่อนะครับใจนี้จะเป็นใจที่อยู่ในการทรงนำของพระเจ้านะการหนุนใจใน ให้เลือกชีวิตนระาให้ข้อที่สิเวถึง20นะครับเพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้สำหรับท่านไม่ยากเกินไปและไม่ไกลเกินไปด้วยไม่ใช่อยู่บนสวรรค์ซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์แทนเราและนำมาให้เราเพื่อให้เราได้ฟังและประพฤติตาม ไม่ใช่อยู่พ้นทะเลซึ่งจะกล่าวว่าใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนำมาให้เราเพื่อให้เราได้ฟังและประพฤติตามแต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านมากอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงทําได้จงดูเถิดวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและก็สิ่งดีความตายและสิ่งไร้ไว้ต่อหน้าท่านคือให้ท่าน ให้คือให้การที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมันคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น แต่ถ้าใจของท่านหันเหไปและท่านไม่ได้เชื่อฟังแต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนิบัติพระเหล่านั้นข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าพวกท่านจะพินาศเป็นแน่ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่นานในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามแม่น้ำจเร์ดนเข้าไปยึดครองนั้น ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยา,ยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคาสาปัพแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านจะเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้ชีวิตจะได้มีชีวิตอยู่ เพื่อที่จะรักพระยาเวพระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และผูกพันกับพระองค์ทําเช่นนั้นท่านจะได้ชีวิตและวันเวลาของท่านจะยืนนานเพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบรุษของท่านคือแก่อับราฮัมแก่อิสอัคและแก่ยาโคบท่านาว่าจะประทานแก่ท่านทั้งหลายเะ็นบ ที่โมเสสได้ได้บอกได้กล่าวได้ให้พวกเขาฟังพระบัญญัติของพระเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบอีกครั้งหนึ่งพวกเขาก็รู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและโมเสสก็บอกว่าขอให้พวกเขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือถ้อยคําของพระองค์บัญญัติของพระองค์กฎเกณฑ์กฎหมายของพระองค์เพราะว่า กฎเกณฑ์กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ไกลแล้วไม่ได้อยู่บนสวรรค์ที่ไปไม่ถึงไม่ได้อยู่พ้นทะเลที่ไปยากลำบากแต่อยู่ในปากอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเขาสิ่งสามารถทำได้ในข้อที่14บอกว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านอยู่ในใจของท่านฉะนั้นจึงทำได้พี่น้องครับพระคำของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในอยู่ใน อยู่บนกระดาษหรืออยู่อยู่ในหนังสือเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระองค์คิดค่้ควรแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติตามพระคําของพระเจ้าจะบันทึกลงไปในจิตใจของเราจะถูกบันทึกลงไปในชีวิตของเราพระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรารักษาบัญญัติของพระองค์และย้ำเตือนเราว่าบทบัญญัติของพระองค์ไม่ได้ลี้ลับหรือเกินเอื้อมสําหรับเราเราเคยพูดว่าจะเชื่อฟังพระเจ้า อย่าแบบนุมแบบนั้นต้องการที่จะให้ชีวิตเป็นแบบอย่างที่พระเจ้าประสงค์แต่หลายครั้งเราทําไม่ได้เพราะว่าถ้อยคําของพระองค์นั้นไม่ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราครับนี่คือสิ่งที่ายากที่เราจะทําทตามได้ถ้าพระคําของพระองค์ไม่ได้เข้ามาในชีวิตของเราแต่เมื่อไหรที่เรา รับการายกเอาหัวใจเดิมของเราที่ไม่เชื่อฝังในออกไปแล้วก็เราเอาหัวใจของพระเยซูเข้ามาเราก็จะมีหัวใจใหม่ที่ยอมให้ถ้อยคําของพระองค์เข้ามาเป็นวิถีชีวิตเป็นาการประพฤติการปฏิบัติของเราแล้วก็เราจะมีความสุขมากเราจะมีสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีเมื่อเรา ได้ทำตามพระคําของพระองค์พระบัญญัติของพระองค์การเชื่อฟังทําตามไม่ได้เป็นมาจากความสามารถของมนุษย์ไม่ได้เป็นมาจากประสบการณ์โดยตรงส่วนตัวแต่มาจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นทุกวันเราจรึงอธิฐานบอกกับพระองค์ว่าขอให้เราสามารถที่จะทําตามพระคําของพระองค์ได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําเรา เพราะว่าโดยกําลังของเราเราไม่สามารถทําได้เราไม่สามารถที่จะอวยพรสัตรูของเราที่แช่งด่าเราทําไม่ดีต่อเราไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีหรือไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีของเราแต่เอาลัดเอาเปรียบแล้วก็สารพัดที่จะคมเหงเราแล้วก็ทำ้ายจิตใจของเราเราไม่สามารถที่จะรลักคนเหล่านี้ได้แต่เราเมื่อเรามีหัวใจ ของพระไทยของพระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองชีวิตของเราเราสามารถที่จะทําตามบัญัาิของพระเยซูหรือคําสั่งของพระองค์ว่าให้รักศัตรูแล้วก็อวยพรศัตรูเนี่ยเราจึงสามารถที่จะทําได้เรารักคนที่ไม่น่ารักได้เรารักคนที่ทําชีวิตที่ไม่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเรารักพวกเขาได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อที่จะสําแด็งความรักของพระองค์นะให้กับคนทุกคน ให้กับคนบาปให้กับคนที่อยู่ในความมืดอยู่ในความชั่วร้ายให้พวกเขาได้สัมผัสความรักของพระองค์แล้วก็ได้กลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งได้มาอยู่ในการครอบครองพระองค์นี่คือสิ่งที่เราเห็นเราได้สัมผัสเราได้รู้เราได้มีประสบการณ์ในการให้พระเยซูคริสต์ครอบเข้ามาครอบครองในชีวิตของเราเราจึงรักแบบที่พระเยซูรักได้เี่น้องครับเมื่อเราทํา สิ่งที่เกิดมาจากใจมาจากภาระใจเนี่ยมันจะไม่ใช่ภาระหนักมันกลายเป็นวิถีชีวิตแล้วก็มันเป็นความชื่นชมยินดีมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีหัวใจของอพระเยสุคริสเราไม่มีพระไัยของพระองค์เข้ามาครอบองชีวิตของเรามันเป็นอะไรที่หนักมากแค่การที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ซึ่งเป็น ค่อยคาของพระองค์คำสอนของพระองค์คำสั่งของพระองค์เราก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักแล้วการอ่านพระอภีกลายเป็นอะไรที่ไม่เป็นวิถีชีวิตของเราเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าเรามีพระทัยของพระเยซูเข้ามาครอบครองชีวิตของเราการอ่านพระมภีคือความสุขคือความชื่นชมยินดีนะครับพระคาของพระองค์เป็นน้าพึ่งไม่ใช่ยาขมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพระทัยของพระองค์เข้ามาครอบครองชีวิตของเรา การประกาศความรักของพระองค์มันคือความสุขที่เราได้แบ่งปันแต่ถ้าเกิดไม่มีหัวใจของพระเยซูคริสต์มันเป็นภาระมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์เราไม่อยากจะประกาศเราไม่อยากจะแบ่งปันความรักของพระเยซูออกไปให้กับคนรับข้างไม่อยากจะพูดเรื่องราวข่าวดีของพระองค์ให้กับคนอื่น เพราะว่าเรายัางไม่มีหัวใจของพระเยซูแต่เมื่อไหร่ที่เรามีหัวใจของพระเยซูเข้ามาครอบครองพระหมหาบัญชาหรือคําสั่งใหญ่ของพระเยซูที่สั่งเรามันคือชีวิตของเรามันเป็นวิถีชีวิตทําให้เรามีความสุขเป็น้องครับดังนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อเราเอาเข้ามาในชีวิตของเราดําเนินชีวิตเราก็ทําตามนั้นแล้วก็กลายเป็นวิถีชีวิตของเราเราก็จะมีความสุขดังนั้นขอให Ee, พระคําของพระองค์ทุกข้อทุกตอนเนี่ยถูกบันทึกเข้าไปในชีวิตของเราด้วยการเชื่อฟังทำตามเมื ang, ่อเราเชื่อฟังทำตามมันก็จะถูกบันทึกเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วก็ผ่านไปเราฟังแล้วก็เฉยๆเราฟังแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองพระคาก,ก็าไม่ได้เข้ามาในชีวิตของเราไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความคิดคําพูดการกระทําของเราเราก็จะไม่ถูกบันทึกการบันทึกพระธรรมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราก็คือการทาตามนั่นเองเมื่อทําตามเราก็จะได้ประสบการณ์จากพระเจ้า พี่นงครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะอวยประผลแล้วก็ประทานความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองมือที่เราทําอะไรก็ประสบความสมําเร็จถ้าเราทําตามพระคําของพระองค์การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันการรักคนการช่วยเหลือคนสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าเราจะทําอะไรก็ประสบความสมําเร็จกั้นขั้นการไายครอบครัวชีวิตความเป็นอยู่ทุกด้านในชีวิตของเราพระเจ้าก็จะอุดมพ,อพ่อพระองค์ก็จะให้ ประสบความสาเร็จในทุกด้านในชีวิตของเราเรามาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าคุณได้เอาพระคำบันทึกลงในจิตใจมากน้อยอย่างไรบ้างเราได้เอาพระคำของพระเจ้าเนี่ยมาบันทึกเข้ามาในจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่และคนก็แตกต่างกันนะครับบางคนได้อบอกว่าได้เยอะแล้วบางคนก็บอกว่ายังได้นิดหน่อยแต่พี่น้องครับสิ่งที่ แต่และคนมีไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกตัดสินว่าใครดีหรือใครไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะนนใจกันและกันก็คือไม่ว่าอยู่ระดับไหนเราจะเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็อ่านพระธรรมของพระองค์ทุกวันไข้ควรทุกวันแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันทุกวันสิ่งเหล่านี้จะทําใหา้ชีวิตของเราเนี่ยสะสมถ้อยคําของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตในจิตใจของเราทุกๆวันแล้วก็สิ่งที่ พระคาถามข้อที่สองคือเราจะทําตามคําสอนได้อย่างไร้องครับเมื่อเราได้อ่านร่วมกันแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันแล้วก็เราลงมือทําตามพระคําของพระเจ้าร่วมกันพระวิญญาณบริสุทธิ์กําลังที่มาจากพระองค์จะช่วยเราให้สามารถที่จะทําได้บางคนอาจจะสงสยัยบางคนอาจจะมีคําถามบางคนอาจจะไม่ไม่เข้าใจแต่เมื่อเห็นแบบอย่างของคนที่เราใช้เวลาร่วมกันแต่และ วันที่เราที่ฐานตอพระเจ้าร่วมกันเนี่ยเราเขาก็าทําได้เขาก็เกิดผลได้เขากา็ถูกขับเคลื่อนไปด้วยพระคําของพระเจ้าชีวิตของเขากลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ได้นงครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราซึ่งใช้เวลาร่วมกันได้รับแรงบันดาลใจหรือกําลังที่จะหนุนจิตชูใจแล้วก็ให้เราลงมือแล้วก็ทํเนล้เมื่อเราทําพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยเราให้ทําได้เกินกว่าที่เราทําได้พระองค์จะช่วยเราแล้วเราก็จะมีความเชื่อแล้วก็มีความมั่นใจว่า อภรกรรมของพระเจ้าที่เราอ่านั้นดูเหมือนยากดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ทุกถ้อยคาสามารถที่จะเป็นไปได้และพระสัญญาของพระองค์ที่จะอุทพร์เราก็เป็นจริงเสมอพี่น้องครับขอบพระเจ้านําเรานะเราจะเลือกที่จะทําตามพระคาของพระเจ้าเลือกชีวิต,ไม,ไ,วมตนะไม่ได้เลือกความตายนะเลือกพระผรไม่ได้เลือกคําสาปแช่งเอเมนนะครับจะแบ่งปัน,ปนเรื่องนี้กับคนรอบข้างให้มาถึงความโปรดปานได้อย่างไรพระเจ้าประสงค์ที่จะ ประทานพระพรแล้วก็ความโปรดปรานให้กับทุกๆคนคนจํานวนมากก็ยังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคแล้วก็ยังไม่มีทิศท,ทางไม่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตยังสเป,สปรปะวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆแล้วก็เผชิญกับความทุกข์เดิมๆเ,เราเป็นคนหนึ่งที่ได้พบหนทางแล้วได้พบความจริงแล้วได้พบกับพระพรหรือการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับเราจะดําเนินชีวิตตามที่พระองค์ประสงค์โดยพระวิญญาณบริสุทธ์นําเรา และเราจะแบ่งปันชีวิตนั้นให้กับคนลำข้างว่าชีวิตที่อยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรถ้าชีวิตของเราได้สำแดงได้ทำให้คนลำข้างประจักษ์แจ้งเห็นจริงว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เชื่อฟังพระคำของพระองค์แล้วก็ทำตามพระคำของพระองค์ที่เราทำได้ไม่ใช่โดยกำลังความเป็นมนุษย์ที่ทำได้เพราะว่าพระเจ้าทรงนำเราให้มีถ้อยคำของพระองค์ในชีวิตในจิตใจของเรา เมื่อเขารู้อย่างนั้นเขาก็จะเปิดใจฟังสิ่งที่เราแบ่งปันแล้วก็เป็นพยานกับเขาแล้วก็วันหนึ่งเขาจะมาเชื่อแล้วก็พึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตในการทําตามพระคําของพระองค์ร่วมกันกับพวกเราเอเม,มนไหมครับให้เราใช้เวลานีนที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดและอะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามด้วยกันก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้แท้ที่จริงแล้วถ้อยคําของพระองค์นั้นไม่ได้อยู่ไกลจากเราอยู่ใน ชีวิตของเราเมื่อเราเอาถ้อยคําของพระองค์มาอ่านมาพูดมาแบ่งปันมาประพฤติปฏิบัติตามก็แต่พระบิดาเจ้าค่ะชีวิตของเราก็สามารถที่จะเกิดผลเป็นพรชีวิตของเราก็สามารถที่จะเป็นเครื่องมือเป็นพันธกรเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ได้ก็แต่พระบิดาเจ้าค่ะเราขอพึ่งพระเบริวสุที่ทุกคําทุก ข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านที่จะเป็นวิถีชีวิตของพวกเราพุ่งเจ้าที่ทานตอบลงร่งวมกันในพระนามพระหมาเยสุริ์เจ้าเอเมนขอพระวิณรบสุทิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพรครับ นไปให้คนรู้ว่าใครที่นำ